ในห้วงเวลานี้นะคะเราคงได้เห็นฝ่ายค้านค่อยๆอุ่นเครื่องกันไปเรื่อยๆค่ะประเด็นร้อนๆหลายต่อหลายเรื่องที่จะนำมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจศึกซักฟอกเนี่ยนะคะดิฉันว่าหลายคนที่ดูนะคะประเด็นข่าวทางด้านของเพจ News One คงจะเห็นเนี่ยนะคะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยหาได้กลัวไม่เลยใช่ไหมคะสำหรับนายกรัฐมนตรีนะคะทีมข่าวเราพาดบอกก็มาดีครับนะคะคือหมายความว่าก็ไม่ได้กลัวเลยสำหรับการจะอภิปรายใดๆนะคะไม่หวั่นเกรงทั้งสิ้นจะว่าไปก็อยู่มา 7-8 ปีเนี่ยก็คงจะบอกว่าเจอกันมาทุกสถานการณ์นายกบอกว่าแม้กระทั่งเชิญสมาชิกในสภาลุกขึ้นพูดเองหรือหันไปตอบโต้กับสมาชิกในสภาเองเนี่ยก็ทำมาหมดแล้วเนี่ยนะคะทั้งที่เขาจะไม่ทำกันแบบนั้นเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้หวั่นต่อการซักฟอกเอาล่ะแต่ไม่เป็นไรในระหว่างนี้อันที่จริงมันมีหลายประเด็นร้อนค่ะที่ฝ่ายค้านเองบอกอาจจะเข้าทางสำหรับการขยับขึ้นมาและดิฉันว่านอกจากฝ่ายค้านในสภาแล้วเนี่ยนะคะก็คงจะมีฝ่ายแค้นและฝ่ายค้านนอกสภาเนี่ยแล้วก็อาจจะนอกประเทศอีกด้วยเหมือนกันหลายคนก็จับสัญญาณการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะหลังๆมาเนี่ยระยะเวลานี้ดูเหมือนว่าจะถี่เพิ่มมากขึ้นอยู่ทยอยมาอยู่เรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะเอาฝ่ายค้านในสภาก่อนก็แล้วกันเพราะเขาเตรียมข้อมูลเขาว่าของเขาแน่นดูซิว่าด้านของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าข้อมูลเนี่ยแน่นมากเลยนะคะที่จะนำมาใช้ในการซักฟอกนายกรัฐมนตรีเขาเตรียมผู้ที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล10คนค่ะบอกว่ามีข้อมูลเด็ดแน่นอนและเป้าหมายเนี่ยจะมุ่งไปที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่บริหารงานล้มเหลวนะคะนายจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยบอกว่าเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสัปดาห์หน้าเพื่อไทยจะประชุมให้ผู้ที่ประสงค์จะอภิปรายหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันส่วนของพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อรัฐมนตรีถูกอภิปรายเสนอมา16ชื่อนะคะจะมีการคัดกรองพวกโหดเลวดีให้เหลือ10รายชื่อนะคะดูซิว่าใครเนี่ยจะติดอันดับท็อป10กันบ้างนะคะก็เพื่อไทยเขาจะเลือกกันมาค่ะเสนอมา16แต่จะคัดที่เหลือชนิดที่ว่าโหดเลวดีเนี่ยเหลือแค่10รายชื่อบางคนเงียบๆแต่กินเรียบก็มีแหมนะคะบางคนเป็นรัฐมนตรีโลกลืมแต่หลังบ้านเนี่ยหากินกันเป็นล่ำเป็นสันนี่เขาว่าอย่างนั้นและยิ่งกระทรวงดินน้ำลมไฟยิ่งตัวดีเลยขับรถจะไปนครปฐมแต่หลงไปสุพรรณว่าอย่างนั้นก็มีแต่เป้าหมายหลักก็ยังอยู่ที่ตัวนายกเหมือนเดิมแต่พระอันดับก็ต้องโดนไปด้วยนี่พระผู้สะเห็นภาพเลยนะคะส่วนการประชุม7พรรคร่วมฝ่ายค้านผ่านระบบซูมเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาข้อสรุปก็คือจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมีนายกรัฐมนตรีด้วยแน่นอนส่วนรัฐมนตรีคนอื่นจะมีการประชุมนัดสุดท้ายในครั้งหน้าให้แล้วเสร็จในวันที่10สิงหาคมและจะแถลงข่าว13สิงหาคมว่ามีใครบ้างจากนั้นจะยื่นยติอภิปรายให้กับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรวันที่16สิงหาคมแล้วก็คาดว่าการอภิปรายจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้ค่ะ